ความเดิมติดตอนที่แล้วเหล่า AF ได้ทำภารกิจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงการขับเรือและการจับเคยเพื่อนำมาทำกะปิเพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับบรรดาแฟนคลับในวันสุดท้ายของการทำภารกิจครับและนี่ก็เป็นเช้าวันที่2ในการทำภารกิจครับบรรยากาศยามเช้าที่ชุมชนคลองโคนแห่งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับและในวันนี้เหล่า AF ต้องทำภารกิจอะไรไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับแหมไม่รอช้าครับลงเรือกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเอาละครับก็วันนี้นะครับภารกิจแรกของวันที่2นะครับพวกเราก็จะไปจับปูจับปูง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากเขาบอกว่าออกจากปากอ่าวไปอีกประมาณ2กิโล2กิโลนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่พวกเราคิดว่าเราน่าจะทำยอดได้มากกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานหอยนี่ถือว่าหายากมากเพราะว่าเราออกไปสายนิดนึงน้ำมันขึ้นแล้วอากาศมันร้อนมันก็จะพวกสัตว์มันก็จะลงไปใต้ดินกันอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ครับเราออกมาตั้งแต่เช้ามืดนี่นะครับอาทิตย์ยังไม่ทันจะขึ้นเลยครับเราขอปฏิญาณตนว่าวันนี้ปู10กิโลโอเคไหมแหมเมื่อวานให้เก็บหอยแค่โลเดียวยังยากเลยครับแล้วนี่ปูตั้ง10กิโลจะไหวเลยครับคุณอ๊อฟภารกิจในวันนี้เราปูให้ได้10กิโลกรัมเพื่อนำมาในวันนี้เนี่ยและก่อนที่จะทำภารกิจจับปูก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการจากลุงเด๋อกันก่อนครับเรียกแต่ตรงนี้จะจับปูดำอันนี้เรียกปูขาวนี่เรียกปูทะเลลักษณะก็จะใหญ่กว่าปูดำมากแต่เป็นพันธุ์ชนิดเดียวกันป่ะครับชนิดเดียวกันอ๋อแต่ว่าที่นี่มันใหญ่กว่าเพราะมันดูดกว่าเดี๋ยวขอวัดขนาดหน่อยตัวมันประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขนาดใหญ่เลยก็ประมาณโลกว่าสุดยอดไม่บอก10โลเราได้10โลอยู่แล้วแต่ทางใต้ส่วนใหญ่ก็จะตัวก็ประมาณ2ขีด3ขีดไม่เกินอุปกรณ์ที่เราจะใช้นี่เลยเอาไปตีมันเหรอครับไม่เขาเรียกต่อยมันไอ้มันเขาเรียกว่าอะไรเรียกตะปูมดเลยและนี่ครับตะขอขุดปูซึ่งทำมาจากต้นโกงกางที่มีมากในชุมชนแห่งนี้นั่นเองครับทำมาจากไม้กุ้งกลางยาว2เมตรกุ้งกลางกุ้งกลางนี่เองใช่ต้นกุ้งกลางนะครับส่วนนี้ส่วนที่เป็นตะปอนี่ก็จะเป็นรากมันคือตัวแน่จะเป็นรากนั่นใช้เกี่ยวปูเกี่ยวปูมาเกี่ยวท้องปูขึ้นมาปูขึ้นมาปูลึกกว่าหอยไหมครับลึกกว่าเยอะกว่าเยอะเนี่ยตะขอเนี่ยแทบสุดตะขอครับแทบสุดตะขอเวลามันเจาะรูเข้าไปเนี่ยลึกมากเลยครับจะลึกมากเราวิธีก็ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงค่อยๆเกี่ยวไล่แล้วเกี่ยวขึ้นมาใช้แค่นี้อย่างเดียวใช้ตะขอแต่อยู่ลึกๆมันจะไม่หนีใช่ไหมฮะมันจะอยู่ของมันเลยในรูเลยอ๋อเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาปูบริเวณป่าในบริเวณป่าชายเลนช่องนี้นะครับป่าไม้เอาละครับเมื่อได้ทราบถึงข้อมูลและวิธีการจับปูกันพอสมควรแล้วก็พร้อมสำหรับภารกิจครั้งนี้แล้วล่ะครับและป่าชายเลนที่น้องๆจะต้องไปจับปูนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากของชุมชนคลองโคนแห่งนี้เลยล่ะครับเพราะเป็นทั้งแหล่งอาหารและอนุบาลสัตว์น้ำถือได้ว่าป่าชายเลนแห่งนี้คือหัวใจของชุมชนเลยก็ว่าได้ครับมันจะแตกต่างยังไงครับระหว่างรูงูกับรูปูปกติงูที่นี่เขาจะไม่ทำรูอ่ะเป็นงูกินปลาก็จะไม่ค่อยทำรูอยู่เหมือนพวกเห่าแล้วกัดคนมาก็ถ้าเราไม่ไปเหยียบเขาเจ็บเขาก็ไม่กัดก็ไม่มีพิษไม่มีเขี้ยวใหญ่ครับมีแต่ฟันถ้าจะไม่มีฟันกัดก็ไม่มีพิษไหมเพราะพี่มีเขี้ยวนี่ถ้าผมเจอกัดแล้วก็จะปล่อยฟันหมดเลยถ้าเกิดเจอนะเดี๋ยวพี่ยื่นคอให้กัดเลยนะแหมถึงงูจะไม่มีพิษก็แล้วจะให้มันกัดทำไมล่ะครับเนี่ยเมื่อวานงูที่นี่เป็นงูไม่มีพิษผมออกไปหน้าบ้านน้องงูอ่ะ4ตัวว่ายทวนน้ำมาเออนั่งอยู่ข้างหน้าฮะนั่งอยู่ตรงไอ้ที่ทางเดิน4ตัวเลยตอนแรกว่าเสียงอะไรวะปึ๊บๆแล้วที่มาแต่ไกลเลยมาแต่หัวที่มันบ้าอะไรเงี้ยนะไม่มันแบบเป็นแบบเส้นมาเลย4เส้นน่ะว่ายมาอย่างเงี้ยที่หนูพูดเนี่ยพูดงู4ตัวมันงง2ทีหรือเปล่าครับอะไรนะครับอะไรนะครับมึงเหรองูงูงงอะไรกันล่ะครับว่าไงงู4ตัวเฮ้ยมันต้องงง2ทีติดต่อกันเลยอ่ะนั่นงงเจอมุกงู4ตัวของเดินเข้าไปเป็นยังไงล่ะครับน้องมิวสิก
จริงๆวันนี้ลุงก็อยากจะบุกไปด้วยนะแหมก็นึกว่าจะไปลุยด้วยกันก็เห็นพามาสักขนาดนี้แล้วนะเนี่ยลุงเด้อสำหรับวันนี้นะครับด้วยว่าลุงเป็นแผลเดินไม่ถนัดนะครับก็จะลุงก็จะมีผู้ชำนาญการนะครับชื่อลุงอู๊ดนะครับตอนนี้ก็มาช่วยขับเรือให้อ้าวครับสวัสดีอาจารย์และนี่ครับลุงอูดผู้ที่จะพาน้องๆไปจับปูในวันนี้นั่นเองครับและก็มาถึงบริเวณที่จะลงไปจับปูกันแล้วล่ะครับเด็กๆครับตอนที่เราจะไปหาปูเนี่ยต้องมีถุงขาวถุงขาวแบ่งทีมแล้วมีลูกบอลให้ไหมครับเรื่องป้องกันลูกบอลไม่มีป้องกันตัวหรือเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งงานเมื่อนี้เองแหมลูกฟุตบอลครับไม่ใช่ลูกของบอลพาราดอนครับลุงเนอลุงครับอันนี้เนี่ยเอาไว้กันหนามหรือว่ากันปูครับเอาไว้กันตัวเพียงพวกเศษไม้ที่มันคมคมเดี๋ยวเพียงเดี๋ยวนี้แถวนี้มีทากไหมฮะทากดูดไม่มีนะครับและเมื่อใส่เครื่องป้องกันแล้วก็พร้อมสำหรับการจับปูในครั้งนี้แล้วล่ะครับเราพร้อมแล้วครับที่จะไปลุยจับปูกันครับพร้อมจะลุยกันมานานแล้วกลัวอะไรออกไปสองเฮ้ยเดี๋ยวนี่แป๊บนึงขยับลงไปก็เจอปูแล้วอ่ะเออมันเป็นปูตัวเล็กอ่ะเหยียบปูเหยียบเร็วใช่ใช่อย่าเดินช้าเหยียบทีนึงน้ำปลิ้นมาถึงคนนั่งข้างหลังเลยเป็นอะไรล่ะครับน้องปองโอ้โหร้องเสียงโหลเชียวครับเหยียบปูพี่พูดง่ายมากเลยครับผมลงเลยพี่โให้ลงไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหงานนี้ไม่ต้องถึงขนาดจับปูหรอกครับแค่เดินไปนี่ยังลำบากนะครับคุณผู้ชมแหมงานนี้ก็มีครบแล้วครับทั้งโคลนทั้งป่าถือว่ามาทีเดียวนี่คุ้มเลยแหละครับพร้อมแล้วขึ้นมายื่นไม้มาดิยื่นไม้ให้พี่อ๊อฟจับยื่นไม้มาแล้วปล่อยไม้นั่นทำไมไปแกล้งน้องปอก็อย่างนั้นแหละครับคุณอ๊อฟว่ามันเป็นมดแดงระวังระวังไม่มีระวังไม่จะกัดยุงกัดโมก็กัดเมื่อไรแก้วเหรอทางด้านน้องมิวสิกกับน้องออฟนี่ก็หากันอย่างเต็มที่แหละครับนั่งวินเข้าไปได้ไหมเนี่ยปล่อยให้งับคอไม่ไหวครับลึกเกินครับอยู่ซะท้ายซอยเลยเฮ้ยเราไปโน่นเนี่ยพี่วินก็ไม่มีตรงนี้มันลึกก็ลึกพี่ออฟครับเจออีกแล้วเมนูใช่ป่ะดูอย่างก็ตอนนี้สันนิษฐานอยู่ว่าจะเป็นรูปูหรือรูงูโอ้โหถ้ารูขนาดนี้แล้วตัวมันจะขนาดไหนล่ะครับเนี่ยเหมือนมันเจอว่ะพี่แต่ว่าผมจะคว้านออกมายังไงอ่ะมีพี่ดินอันนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้การควักก่อนเดี๋ยวพอไปตรงนู้นจะเป็นแหล่งของจริงใช่ปะเริ่มรู้แล้วว่ารูมันจะต้องขนาดไหนมาดูทางฝั่งน้องปองน้องอ๊อฟแล้วก็น้องปั๊มกันบ้างครับนี่นี่นี่เดี๋ยวอย่าคิดนะว้ายอย่ามาจับนะไม่ได้จับพี่ลองเดินดูก้าวต่อไปมันลงเลยกว่าเดิมอีกก้าวยาวเราจับปุ๊บนี่ก็แข่งแล้วโอ้ยเอาแค่เอาออกไว้หน่อยดิแล้วบอกว่าจะจับปูให้ได้10กิโลยังไปไม่ถึงไหนเลยครับคุณผู้ชมแค่เอาออกไว้หน่อยดิแล้วบอกว่าจะจับปูให้ได้10กิโลยังไปไม่ถึงไหนเลยครับคุณผู้ชมผมจะเก็บมือไว้เสยผมครับผมว่านะฮะถ้าใช้มือมันง่ายใช่ไหมครับผมไปมือก็ได้ผมไปมือดีกว่านั่นถ้าใช้มือช่วยตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเลยล่ะครับคุณอ๊อฟพอขาข้างนึงมันยกได้อีกข้างนึงอ่ะมันก็จะจมลงไปโอ้ยเฮ้ยเตือนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหถ้าทางโคลนของที่นี่นี่จะสร้างปัญหากับเราเอฟของเราแล้วล่ะครับก็ยังเดินหาต่อไปเรื่อยๆแหละครับ
แต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอปูสักตัวเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เรายังหาไม่เจอสักตัวเลยครับเจอแต่รูมันแล้วก็พี่เขาบอกว่ามันอยู่ลึกมากธรรมดาไม้ที่ต้องใช้เนี่ยต้องยาวถึงประมาณ3เมตรแต่ว่าไม้นี้แค่ประมาณเมตรเดียวแต่ว่ารู้แล้วครับว่ารูมันเป็นแบบไหนแล้วก็กำลังเดินหากันอยู่เดินซ้ำไม่ได้ด้วยอุ้ยจะมีมดนะเร็วสงสัยจะเจอปูเขาแล้วล่ะครับระวังครับเดี๋ยวปูตื่นกำลังสันนิษฐานว่าเป็นรูปูหรือเป็นไอ้นานนึกว่าเจอปูดันมาแกล้งเพื่อนสิครับเร็วเข้าครับยังไม่ได้ปูสักตัวเลยนะเนี่ยโอ้ยดูท่าทางนี่จะเจอรูปูแล้วล่ะครับผมไม่มีแรงออกจากที่นี่แล้วเปลี่ยนไปใช้โทรโข่งไหมพี่ค่อยๆคุยกับมันมันได้ออกมาง่ายหน่อยไม่แล้วตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาไปไหนแล้วอ่ะออกมาเถอะเจอมะเฮ้ยนี่คืออะไรไม้มันแทบจะหล่นลงไปอ่ะไม่นั่นเป็นโครงใหญ่งูแล้วเงี้ยมันหิปูแล้วงับเลยใส่ปากงับเลยพี่เอามืออุ้มมันขึ้นมาให้กำไหมนี่ไงปูปูอะไรปูตัวเล็กอ่ะแม่ถ้าปูตัวแค่นี้ไม่ต้องมาลุยขนาดนี้ก็ได้ครับน้องปองคือว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอปูสักตัวทำไมมันลำบากขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะแล้วแบบว่าในป่าเนี่ยเดินก็ลำบากยุงก็เยอะมดก็แยะเรียกว่าให้ไปหาหอยอย่างเมื่อวานยังง่ายสักกว่าครับยังได้ผลผลิตบ้างวันนี้เราถือไม้ลุยป่าไปงั้นเองเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลยจุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไกลกว่าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับลมจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันใฝ่จะทำให้ได้วันนี้เนี่ยแค่เราได้ปูเพียงหนึ่งเดียวก็เพียงพอแล้วหนึ่งในล่าจริงๆไม่ต้องไปเจอถ้าไม่ฮะเราต้องหาเจอถ้าไม่เจอเหรอเอาสักตัวนึงไม่แน่คุณลุงอาจจะเป็นความหวังที่ดีของเราได้แต่ขอสักตัวนึงนะขอสักตัวนึงที่มันมีน้อยตอนนี้คงเป็นเพราะว่าน้ำท่วมหน้าฝนน่ะเพราะเดี๋ยวนี้ฝนตกแบบตกทั้งคืนนะเอาละครับคงจะต้องมีการปรับแผนกันสักเล็กน้อยเพราะว่าหาปูกันมาตั้งนานแล้วครับแต่ยังไม่ได้ปูสักตัวเลยเมื่อหายเหนื่อยกันแล้วก็หาปูกันต่อได้เลยครับกับชุดผมนี่เป็นบอดี้สูทนะมาเดินแบบนี้ตกมาจะเป็นเป๊ะครับมาถ่ายรายการเลย
ขี้ยสิงั้นคุณละเราไปโน่นเลยก็ได้ถ้าได้นี่ถือว่าถ้าได้ก็กลับเลยอ่ะวะเจ้าปูตัวเล็กอะพี่เอาปะดูท่าทางจะไม่มีวี่แววของเจ้าปูสักตัวเลยครับคุณผู้ชมเลิกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมานานจะไปไหนเลยครับคุณอ๊อฟมาช่วยเพื่อนๆหาก่อนครับสายหน่อยพี่เห็นไหมล่ะทางด้านนี้ก็พยายามหาปูกันอย่างเต็มที่แล้วครับกดลึกอะลองเอามือแหย่เข้าไปไหมมันลึกขนาดไหนผมว่าเอาหัวลงไปได้นะไปดูมันก่อนใกล้ไปเปล่าถุงเท้าหลุดและจะว่ายน้ำไปไหนแล้วครับนั่นเพื่อนเพื่อนที่หาปูอยู่ทางโน้นครับโอ้โอ้โหฮะเอ้าคุณลุงครับครับผมมาศึกษาชีวิตของคนแถวนี้ครับก็มีน้องๆ AF มา5คนนะครับคุณลุงจะมาหาปูแต่ว่าก็ขึ้นมาข้างบนนี่เลยสิไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณลุงคนแถวนี้เจอกันในป่าเงี้ยคุณลุงมีปูสักตัวไหมเล่าอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับคุณอ๊อฟเขาให้มาจับปูไม่ได้ให้มาขอปูแบบนี้ครับได้ๆแล้วขึ้นมาดูเลยเนี่ยคุณลุงให้ผมเปล่าขอตัวนึงนะครับผมโอ้ได้เลยขึ้นมาเลยจะไปหาได้ป่ะแป๊บนึงลุงแป๊บนึงช่วยบอกหน่อยนะแหมเขารู้กันทั้งประเทศเลยล่ะครับน้องอ๊อฟสวัสดีครับลุงนั่นน่ะล่ะและนี่ครับคุณลุงนองขนองเทศสมบูรณ์ชาวบ้านผู้ใจดีแห่งชุมชนคลองโคนแห่งนี้นั่นเองครับคือผมมากัน 5-6 คนครับเป็นตัวแทนจากคนที่มาทำความดีครับถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีน้องๆเอฟมา 4-5 คนครับผมสัญญากับน้องๆเอฟเอาไว้ว่าวันนี้เราต้องได้ปู10กิโลแหมก็ตอนที่พูดไม่รู้จะคิดก็เป็นแบบนี้แหละครับจับปูง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากเราขอปฏิญาณตนว่าวันนี้ปู10กิโลโอเคไหมซึ่งผมหาเป็นชั่วโมงแล้วหาไม่ได้สักตัวเลยก็เดี๋ยวว่า10ถ้าซื้อเขาก็ได้ไม่ซื้อคือเราอยากจะมาเรียนรู้เองครับโอ้ยไม่ต้องไปหาแต่อย่างน้อยวันนี้ขอตัวนึงก็พอได้เดี๋ยวมีผมนี่โถจะเอาเดี๋ยวนี้เลยเปล่าโอ้โหถ้ากล้าขอก็กล้าให้อยู่แล้วจริงไหมครับคุณลุงลุงน้องตกลงให้ปูผมกี่ตัวครับให้3ตัวนะให้3ตัวแล้วก็เอาไปรู้ว่าไปทำอาหารหรืออะไรขอบคุณมากมากครับคุณลุงไปทำอาหารแกวักกันโอ้ยขอบคุณครับมันยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายอย่าไปนั่นนะน้องน้องป้าอะไรป้าอะไรป้าเนยป้าเนยพี่อะไรพี่มโนน้องพี่มโนผมไม่ได้พกเงินไม่ได้พกอะไรมาเลยไม่ไอเรื่องเงินไม่ต้องคุยกันลุงหวังกัดนะถ้างั้นผมขอตอบแทนด้วยการร้องเพลงให้ฟังได้ไหมโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นท่อนสักท่อนเอาเลยเอาหัวใจดวงนี้ยังไม่มีนางเอกฟ้าท่านยังไม่เสกให้เจอนางเอกสักคนแหมท่าทางจะถูกใจคุณลุงครับงานนี้เพลงให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรมีท่อนสักท่อนเอาเลยเอาหัวใจดวงนี้ยังไม่มีนางเอกฟ้าท่านยังไม่เสกให้เจอนางเอกสักคนแหมท่าทางจะถูกใจคุณลุงครับงานนี้เพื่อนที่ไหนอะไรฮะมาแล้วอะไรรับรองคุ้มค่ากับการรอคอยเว้ยอะไรอ่ะรู้แล้วเรียบร้อยเฮ้ยจริงเหรอพี่ไหนอ่ะเฮ้ยมานี่เร็วพี่เดินข้างบนพี่ก็มาอวดเร็วเดินบนหน่อยนี่นี่ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะ3ตัวเดินก่อนก็ได้พี่เดินก่อนก็ได้นี่เป็นป่ะเนี่ยพี่อุ๊ยปูเป็นปูเป็นปูเลยพอดีไปเจอลุงน้องลุงน้องคือใครอ่ะคือเค้าอาศัยอยู่แถวนี้ลุงก็ตะโกนเรียกไงไปมาทำอะไรแถวนี้ก็ผม
มาศึกษามาศึกษาชีวิตของคนแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวันนี้มาที่นี่ก็แบบอยากจะมาหาปูสัก1ตัวทีแรกก็อยากจะหาสัก10กิโลเขาบอกฮะ10กิโลจะบ้าเหรอ เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เราสมมติฐานกันไว้อะมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงหรือว่าน้ำท่วมอะไรเลยเขาบอกว่าตอนเช้ากว่าเราเนี่ยมีคนมาเอาไปหมดแล้วเขามาขุดปูไปหมดแล้วมันก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นรูที่เราเห็นอยู่นั่นแหละนั่นคือความสำเร็จของคนอื่นแล้วเขาก็เลยทิ้งไม้หลอกไว้ให้เราด้วยนั่นเออดีนะพอดีคุณลุงเขามีให้แล้วก็เขาเห็นว่าเราแบบเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็พยายามเขาก็เลยให้มา3ตัวเอาละครับในที่สุดก็ได้ปูจากน้ำใจของคุณลุงหนองชาวบ้านผู้มีจิตใจดีผู้นี้นั่นเองครับสุดใจจริงๆครับที่ตั้งแต่มาวันแรกที่วันนี้ได้รับความอบอุ่นจริงๆครับจากคนแถวๆนี้ครับแบบคุณลุงนองนะครับน่ารักมากเลยมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ภูมิใจที่สุดครับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่สุดในโลกเลยภารกิจในการจับปูครั้งนี้ก็ถือว่าจบลงอย่างสมบูรณ์แบบครับถึงแม้ว่าเหล่า AF จะจับปูไม่ได้ด้วยตนเองอย่างที่หวังเอาไว้แต่สิ่งที่เหล่า AF ได้เรียนรู้จากภารกิจการจับปูในครั้งนี้ก็คือไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายทุกสิ่งต้องอาศัยความพยายามความอดทนและการเรียนรู้จากธรรมชาติแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือน้ำใจที่เปี่ยมล้นจากชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นั่นเองครับมาหนึ่งสองสามตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกันมาแล้วแป๊บเดียวตอนนี้เราก็จับปูมาแล้วจับปูมาแล้วก่อนที่จะออกไปเก็บผักกันนะครับตอนนี้เราก็นี่มีปูอยู่ในมือแล้วตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปคุณลุงจู๋จะช่วยเราสอนจะช่วยสอนเรานะครับจับปูมัดปูมัดปูนะครับนี่ว่าน่าจะมาเป็นขั้นตอนนี้ได้เนี่ยต้องมัดปูแบบไหนลุงจู๋ห้ามลอกเลียนแบบนะครับระวังปูต้องมีวิชาเท่านั้นกดตรงข้างหลังมันก่อนเหรอแล้วก็รวบก้ามมันใช่ไหมครับแค่นี้มันก็สู้เราไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะหรือว่าเราสู้มันไม่ไหวก้ามมันใหญ่กว่าเราอีกนะไม่ต้องหนีด้วยเฮ้ยยังช่างใช้นิ้วอีกหลายวันโหยังทำโพงที่หลังนะเข้าที่เสียบไปที่กกก้ามอย่าไปหัดทำเองที่บ้านนะครับไหนครับแล้วไงท้องขึ้นถ้าโดนหนีบแล้วระวังหนีบนะเนี่ยครับไงท้องขึ้นแล้วนิ้วจะยังไงมานี่ตัวผู้มานี่ทางนี้พันส่วนไหนอีกครับขามัดที่ขาการขามันกระดิกเดี๋ยวมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับตัวเราไม่เกี่ยวมือเราโอ้เอาไว้เชือกสั้นข้างเดียวให้ได้แล้วแหละครับเสร็จแล้วเชื่อไหมว่าปูเนี่ยปากโอ้ชิวแหมใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะออกเรือกันไปเก็บผักแล้วนะครับถามพี่จูดีกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บผักชะคามกันโอเคครับชะคามชะคามเราจะไปเก็บผักยังไงกันนะครับชะคามเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปฮะเดินไปไกลไหมครับลุงไม่ไกลประมาณกิโลเดียวเดินไปได้สวรรค์ที่สุดไม่ต้องเรือไม่เปียกน้ำเฮ้ยไม่เปียกไม่เสียแรงที่เปลี่ยนชุดมาหล่อสวยได้อาบน้ำมาตัวหอมฟุ้งเลยไม่เขาทำเพื่อพี่ออฟมาแหละผักชะครามที่น้องๆจะต้องเก็บมาทำอาหารนั้นเป็นผักพื้นบ้านใบเป็นฝอยคล้ายแผงสนมีรสเค็มนำมาทำอาหารได้หลากหลายเช่นลวกจิ้มน้ำพริกทำแกงส้มเป็นต้นและมักจะพบเห็นตามพื้นที่ดินเค็มหรือบริเวณแถบชายฝั่งทะเลนั่นเองครับถึงแล้วตามมาเร็วถึงแล้วครับนี่ถึงแล้วนี่อ๋อนี่หรอผมเคยเห็นแล้วโอ้ครับเป็นตรงๆเลยครับเดี๋ยวน้องๆต้องเด็ดใบเขียวแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้มันแก่กินไม่ได้
ไม่อร่อยอย่างเงี้ยกินไม่ได้เพราะว่าอะไรนะดอกมันขึ้นแล้วดอกมันจะออกแล้วแล้วยังไงครับลุงได้ป่ะได้ครับเที่ยวอย่างนี้ดอกติดอยู่นั่นเนี่ยต้องเดินไปเก็บนู่นเลยโอ้ยมันมีเยอะเลยอ่ะโหทั้งนู้นมีเป็นไร่มากองอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะผมว่าเราแยกย้ายกันเก็บดีกว่าป่ะแยกย้ายป่ะป่ะแล้วค่อยมาเด็ดเอาตะกร้าไว้ที่พี่นะพี่ปองลุงแล้วรสชาติมันเป็นไงครับรสชาติของไอ้เนี่ยผักเนี้ยมันนะมันอันนี้คือเวลาลวกแล้วถ้ากินแบบสดๆเนี่ยอันนี้เราจะไปลวกก็อันบีบน้ำออกบีบน้ำออกก็คือเอาแต่ใบเล็กๆเหรอครับใบเล็กเราจิ้มพริกได้แล้วก็ยำครับวันนี้ลุงจะทำเมนูอะไรโอ้โหถ้ากรุงเทพมีอย่างนี้ก็คงจิ้มพริกด้วยไม่ต้องไปไหนครับอยู่บ้านเก็บผักสวนครัวกินโอ้โหผมว่าอันนี้น่าจะสิ่งเพราะว่าใบมันใหญ่กว่าคล้ายๆกันไหนให้ลุงดูกันอันนี้ไม่เอาค่ะเพราะถ้ามันมีดอกเนี่ยกินไม่อร่อยทิ้งไปโหพี่อ๊อฟฮะผลงานพี่อยู่ไหนเนี่ยผมไม่เก็บมาแล้วเนี่ยพี่ก็เก็บมานี่ไงโอ้ขอบคุณมากเมื่อกี้ได้ข่าวเพิ่งเด็ดไปจากยอดผมผมจะคุยโอ้ยจะถามลุงเขาไม่เป็นไรผมว่าเก็บแล้วเดี๋ยวพี่ทำไงอันนี้น่าจะพอเวลาทอดไข่อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ทำได้เดี๋ยวพี่จัดให้ลุงครับแล้วอย่างนี้มันชอบขึ้นตามริมคลองเหรอริมบ่ออย่างเงี้ยเหรอฮะมันชอบอยู่ริมบ่ออ๋อชอบอยู่ตามริมบ่ออย่างนี้ที่กรุงเทพไม่มีไหมลุงไม่มีเพราะว่ามันต้องน้ำกร่อยใช่ไหมหรือว่าน้ำทะเลอะไรเงี้ยถึงจะน้ำทะเลน้ำกร่อยอยู่ใกล้บ่อผมขอถามหน่อยครับว่าทำไมตรงดอกมันจริงๆแล้วมันเพราะอะไรมันถึงทานไม่ได้เลยหรือว่าอะไรไงฮะมันแก่ไงอยากจะออกดอกเขาไม่นิยมกินกันเพราะมันแก่แล้วพอกินก็กินไปก็เคี้ยวมันอ่อนไงนี่ถ้าเกิดผมอยากเอาไปปลูกที่กรุงเทพนี่เอาอันนี้ไปผมมันจะขึ้นไหมลุงมันเป็นเมล็ดเป็นดอกอย่างเงี้ยเป็นเมล็ดเอาไปปลูกมันต้องขุดต้นไปเลยขุดต้นไปเลยมันขึ้นยากไหมฮะเวลาแถวบ้านขึ้นไม่ยากขึ้นง่ายขึ้นง่ายได้ขึ้นบันดงเลยปล่อยไปเลยก็ขึ้นหมดในกรุงเทพไม่เคยเห็นเลยเนี่ยน่าจะพอแล้วน้องครับพอแล้วแหละเราไปทำกินกันดีกว่าและเมื่อน้องๆเขาได้ผักชะครามกันมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเก็บหอยจุ๊บแจงกันต่อเลยนะครับมาถึงแล้วไหนครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในป่าชายเลนครับที่ลึกหน่อยนึงนะครับก็ไกลจากที่พักเราอยู่ก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยเราจะมาหาหอยจุ๊บแจงครับชื่อน่ารักมากเลยนะครับที่ต้องมาในเวลานี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเวลาที่น้ำขึ้นนะฮะก็หอยเนี่ยไม่ใช่หอยมันจะปกติมันจะอาศัยอยู่ในรูในดินใช่ไหมฮะพอน้ำขึ้นปุ๊บมันจะหนีขึ้นต้นไม้ทันทีเลยก็เลยทำให้เราเนี่ยจะสะดวกในการเก็บจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บนะฮะก็เพื่อจะเอาไปประกอบอาหารในมื้อเที่ยงนี้ครับหอยจุ๊บแจงนั้นเป็นหอยอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนมักจะพบตามรากและลำต้นของไม้ป่าชายเลนลักษณะของหอยจุ๊บแจงเปลือกจะมีสีเทาส่วนตีนของหอยจะมีสีแดงสามารถนำมาประกอบอาหารได้ครับนี่เป็นไงเจอแล้วนี่นี่ไงที่ต้นไม้เนี่ยที่ต้นไม้อ้าวอ๋อโถผมมองไปนู่นมามาโอ้ยยังมีอีกเนี่ยต้นรูดเกลือเลยไหมมันขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่นี่โอ้โหเยอะแยะเลยนู่นที่ต้นใหญ่นู่นอีกอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่เก็บเลยนะเอาเก็บเลยมานักแลเนี่ยครับเนี่ยเรียกหอยจุ๊บแจงครับดูท่าทางคงจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับสำหรับการเก็บหอยจุ๊บแจงในครั้งนี้ต้นนั้นเยอะแยะเลยนะเยอะมากค่ะต้นนี้มันทำไมถึงปีนต้นไม้นะอ๋อหนีน้ำไงเดี๋ยวคืนนี้น้ำจะมากวันนี้น้ำจะมากอีกเขารู้แล้วว่าน้ำจะมากเขาขึ้นไปก่อนแล้วอ๋อเป็นสัญชาตญาณเนาะคุณลุงคะหอยแบบนี้เขาไปขายกันป่ะคะก็มีครับแต่นี้คนกินก็ไม่เป็นวงกว้างนะก็คือแบบคนในพื้นที่ใช่ก็คนในพื้นที่นะครับที่ซื้อกินกิโลก็ประมาณ50 บาทกิโลละ50 บาทไปครับมาโอ้ยน่าจะพอแล้วมั้งครับต้นนั้นไงต้นนั้นอ่ะน่าต้นไหนนู่นน่ะยิ่งใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันที่กระเตงแล้วนะคะตอนนี้มีปูหอยแล้วก็ผักชะครามแล้วค่ะน่าจะพอแล้วนะคะลุยกันเลยดีกว่าหิวมากแล้ว
าล่ะครับเมื่อได้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็เดินทางไปยังกระเตงเพื่อทำอาหารกันได้เลยครับกระเตงกลางทะเลก็คือกระท่อมที่พักกลางทะเลที่สมัยก่อนใช้เป็นที่เฝ้าหอยแครงแต่ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาเป็นที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงแล้วแหละครับกระเตงกลางทะเลที่น้องๆจะมาทำอาหารรับประทานกันครับเอาละครับช่วงนี้เราก็มาถึงกระเตงกันแล้วยังมีส่วนที่เราจะต้องทำนะครับก็มีตักกระทามที่จะต้องทำนะครับหอยจุ๊บแจ้งแล้วก็มีปูทะเลที่เราไปหามาครับเดี๋ยวเราจะขนของขึ้นกระเตงก็ให้น้องๆนะครับช่วยกันขนเพราะว่าลุงแรงคงไม่ดีเท่าไหร่ลุงแม่ลุงทำแล้วครับช่วยกันทำช่วยกันแรงยังมีแต่แรงไม่ดีมากก็ช่วยช่วยกันทำนะครับครับเอาก็ผมยกงานแล้วกันติดให้แข็งแรงทุกคนไหมทุกคนทุกคนเอาบอกฟังแข็งแรงหน่อยเย้เออเอามาเลยมาถึงนี่ก็ไม่รอช้าครับช่วยกันขนของขึ้นกระเตงกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเมนูเด็ดในวันนี้คือกะเพราหมูครับไม่ใส่พริกไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ดาวด้วยมากินกะเพราที่นี่เพื่อโอ้โหอยู่ทะเลต้องกินอาหารทะเลเด็ดแบกทั้งวันจะมากินหมูอ่ะแล้วอะไรครับหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงหอยจุ๊บแจงนะครับแล้วก็มีผักชะเอมชะครามชะครามชะครามครับพร้อมเครื่องดื่มอีกมากมายที่เราผลกันมานี่มีทอดมันด้วยเขาเตรียมมาให้วิ่งแจ๋วเลยก่อนที่เราจะได้นั่นนี่ดูก็เราต้องรีบทำเลยแล้วกันว่าเราไปเลยดีกว่าไปสดๆครับสดๆขนอะไรอะไรพอเอ้าลุงเด๋อทำอะไรอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ยข้างบนสบายออกไปงมอะไรอยู่หอยแมงผู้เหรอเอ้ามีเหรอฮะเราได้เยอะไหมลุงอุ้ยปัดโหปัดครึ่งหม้อให้ช่วยไหมครับแหมแล้วนี่ครับน้ำใจของลุงเด๋ออุตส่าห์ลงไปเก็บหอยแมงภู่มาให้กับน้องๆได้ทานกันอีกด้วยครับความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะครับไม่ว่าไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถหาผลผลิตได้ทุกที่เลยเราเจออะไรเราหยิบอะไรเนี่ยมาทำเป็นแบบว่าเอามาทำกินได้นะครับเอามาทำเป็นอาชีพได้หมดเลยครับดูซิมาอยู่กระเตงแบบกะว่าจะมาทำอาหารกินเฉยๆนะครับยังมีหอยเกาะอยู่ที่หลักอยู่ที่เสาของกระเตงด้วยอ่ะแล้วคุณลุงก็กำลังเก็บให้เรากินอยู่ครับนี่ได้จะเต็มหม้ออยู่แล้วด้วยครับมาแล้วมาหม้อมาดูมาเอ้ยมาดูผลโอ้นี่หอยแมงผู้มาเดินไปเด็ดไปเด็ดมาเราไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะคะตัวเพียงเพียงมันต้องขูดใช่ต้องใช้มีดเคาะออกถ้าจะให้ดีมันต้องใส่ถุงมือไอ้มือที่จับหอยครับได้ถ้าเรานั่งกันอยู่รวมๆเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้กินเข้าใจไหมเพราะนั้นปั๊มกับเมลไปนอนไปทำเฮ้ยมีหาให้ทำสักอย่างเนี่ยไม่ทวงหน่อยเลยเดี๋ยวก่อนไปโอเคทำอย่างอื่นให้ผมทำอะไรล่ะอยากจะทำอะไรบ้างสรุปให้เลขาสั่งมาพี่ปองสั่งผักอันนี้เราจะต้มใช่ไหมเออเอาผักไปล้างก่อนเออแล้วเราผักไปล้างมาเอาไปล้างมาแล้วนี่ห้องน้ำกองทำปูให้ก็ได้เราจะไปกินช่วงไหนอ่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้กินแล้ววันนี้ใบยาวๆได้ไหมได้วิธีเดี๋ยวหอยแมงผู้นะครับเราก็จะไปทำเป็นหอยแมงผู้อบครับใส่เหมือนบ้านเราครับก็มีตะไคร้นะครับแล้วก็มีโหระพาครับผมว่ามันน่าจะอร่อยกว่านะเพราะว่านี่เก็บมาปุ๊บแล้วก็แบบอบเลยหายห่วงอยู่แล้วครับมีพ่อครัวหัวป่าอยู่ตรงนี้ทำอะไรก็อร่อยทางด้านน้องปั๊มนี่ก็รับหน้าที่เด็ดผักชะครามครับต้องเอาเฉพาะใบอ๋อแต่ใบใช่ไหมฮะเฉพาะใบที่มันเป็นก้านที่มันยาวๆมากก็ไม่เอาครับเอาเฉพาะตรงปลายมาเอาแต่ใบอย่างเดียวเลยเอาแต่ใบเอาแต่ช่วงใบอะครับจริงๆตัวผักนี่จะมีรสเค็มมากๆเพราะมันอยู่ในบริเวณที่น้ำเค็มไงอ๋อฮะลองชิมแบบลองชิมไปแล้วด้วยตอนนี้ไปเก็บอ๋อมันจะเค็มนะใช่ค่ะเค็มๆเปรี้ยวลักษณะก็คือจะแก้ก็คือต้มก่อน
เอาไปต้มให้นิ่มนิดนึงแล้วก็มาฟันน้ำฟันน้ำมันออกฟันให้น้ำเค็มมันออกแล้วก็ต้มอีกครั้งแล้วก็ฟันแล้วทีนี้ประมาณ2รอบสองรอบพอสองรอบทีนี้ผักก็จะเริ่มจืดทีนี้จะไปปรุงเป็นอาหารอะไรก็ใช้ได้เช่นลวกลายกะทิสำหรับจิ้มกับน้ำพริกหรือไม่แกงกับกุ้งก็ได้หรือไม่จะยำใส่หนังหมูด้วยใส่น้ำพริกขาวแล้วก็ใช้ผักชนิดนี้ใส่เข้าไปนี่ลุงอันนี้มันเป็นปัญหาชาวอีกอันนึงที่แบบว่าที่คนที่กรุงเทพเขาเล่นกันบ่อยปลาอะไรที่เราเกาะลุงปลาอะไรที่เราเกาะไม่รู้ไปนะปลาเผาไงลุงที่เท่ามันเกาะแหมเล่นกันอย่างนี้อ้าวลุงเด้ออย่าไปยอมครับด้วยศักดิ์ศรีของไอ้หนุ่มชาวเลอย่างเราปลาอะไรใหญ่กว่าปลาวาฬนั่นเจอมุกลุงเด้อเข้าไปถึงกับไปไม่เป็นอีกแล้วล่ะครับน้องมิวสิกปลาวันซืนทำไมครับก็มันเกิดก่อนปลาวานวันนึงอ่ะโอ้โหเป็นไงครับน้องมิวสิกเจอมุกปลาวานซืนเข้าไปงงเลยครับงานนี้น้องปั๊มของเรานี่ก็รับหน้าที่ต้มหอยจุ๊บแจงครับยังเอาลงด้วยเอาแล้วไงครับเอาใช้ถุงมือฝ่ายก็ได้ขอช่วยเอาช่วยเขาเลยเดี๋ยวเลยครับเอาช่วยยังครับแล้วไม่ทันเราอ่ะใครใครฟันน่ะน้องกินน่ะถ้าเสร็จแล้วก็รีบมานะครับรออยู่ตอนนี้มีปลาแล้วปลาเห็ดแล้วแกงแล้วหอยหอยปูอยู่ไหนปูหอยเอาวางวางแหมคุณอ๊อฟของเราดีทำหน้าที่คอยบัญชาการอย่างเดียวเลยครับคุณผู้ชมเอาหอยมาแล้วปูเปอร์เราไปไหนเออมาสักทีมาสักทีนี่ปิ้งจนกล้ามหายไปข้างแล้วเนี่ยเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกน้ำละเมยผักอยู่ไหนผักเราทำอยู่แล้วเร็วปั้นเป็นคำผักพร้อมผักมาเร็วผักมาผลไม้มาก่อนของคราวได้ไงเนี่ยท่าทางน้องอ๊อฟของเรานี่จะโมโหหิวเลยนะครับเนี่ยเสร็จหรือยังเชฟให้ไวดิเชฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวหอมแล้วหอมแล้วไปผัดรออยู่เขารอกินกันหมดแล้วโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นน้องอ๊อฟมากกว่านะครับที่กินเนี่ยรู้แล้วโอ้ยตังอยู่แหมน้องออฟนี่โชว์ฝีมือผัดผักชะครามเองเลยนะครับประมาณสักพอเดียวพอแค่ฟังเสียงนี่ก็น่ากินแล้วล่ะครับคุณผู้ชมหน่อยน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลใส่ไปแล้วใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวใส่เยอะๆเลยออฟจะได้ไม่ต้องใส่จานมาจานไงจานแค่ไปทางน้องผัดไฟแดงเลยเนี่ยวันเดี๋ยวก็ไหลมองเหมือนผัดไฟแดงเลยไหนชิมหน่อยนะแจ๋วเลยมาเอาเลยครับทุกอย่างก็พร้อมสำหรับอาหารมื้อนี้แล้วในสุดก็เสร็จแล้วเรียบร้อยครับปูครับปูตัวใหญ่มากดูกล้ามนี่ตอนได้มาใหม่ๆมันไม่ใหญ่เท่านี้นะแป๊บเดียวมันโตไวเหมือนไอ้อะไรนะมันหอยแครงวานเลยหอยปิ้งเออต้มแล้วต้มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่มากเลยไม่ได้มีแค่ปูมีหอยแล้วก็มีหอยด้วยสุกแดงผักผัดผักตะพามตรงนี้ไอ้ผักชะครามเนี่ยมันเป็นสูตรใหม่ของน้องๆเลยเพราะหรอเพราะไม่เคยมีใครทำลุงชิมยังครับชิมแล้วใช้ได้อร่อยเรามีกุ้งตีเมื่อกี้ก็เขาเป็นคนผัดก็ยังมีนี่อีกยังมีนี่ในหม้ออะไรจะเปิดพระอบแล้วจะพบมาโมลาไหมนะดูสิครับลุงอยู่เต็มเลยแล้วนะหม้อไหมนะดูเล่นกันดีโอ้ยอะไรย้ายมาแย้มหลังพอแล้วเอ้าออกมาแล้วนี่เป็นไงหอยแมลงผู้
แมงผู้อบแล้วนี่ครับหอยแมงผู้อบฝีมือของน้องๆครับหอมมากเลยอ่ะหอมกลุ่นฟันฉุยเลยนี่แหมหน้าตานี่น่าทานมากครับคุณผู้ชมเอ้ยหิวแล้วค่ะลุยเลยได้ไหมกินแล้วนะถึงผมจะไม่ช่วยแต่ผมก็พร้อมกินนะผมให้ท่านผู้ชมดูให้แล้วครับเดี๋ยวจะกินแล้วแล้วเมื่อกี้เสียงใครบ่นเนี่ยหิวอ่ะมาตั้งท้ายดีมาผมว่าจัดการแล้วดีกว่าจัดเลยครับน้องปูกำจัดจุดอ่อนโยโหอันนี้ต้องแกะให้ผมหน่อยครับดูนะครับแค่อร่อยนะครับแค่อร่อยดูนะครับเป็นไงล่ะนี่อยากแกะปูตรงนี้ก็อร่อยเฮ้ยไข่ส้มปิดเลยตักมาให้ดูไม่ครับไม่ต้องให้กล้องดูว่าเข้าปากเลยร้อนไม่ร้อนโอ้โหแหมอะไรจะขนาดนั้นครับน้องออฟและอาหารในมื้อนี้คงจะทำให้เหล่า AF ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตที่พอเพียงมากเลยทีเดียวครับเพราะเมื่อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆก็จะทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับโลกว่างใหญ่จะหมุนไปเท่าไรยังไงก็คงไม่ไปไกลจากนี้วันวายกับเรื่องราวที่มีจะน้อยไม่ไหมแค่ร้อยปีเก็บความทรงจำที่ฉันมีให้วันเวลาที่ดีที่ตรงนี้ไม่เลือนลางไปจากวันนี้ไปอีกร้อยปีอย่าไปลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เพื่อว่าใครไม่สนใจว่าใครไม่ใยดีเพื่อว่าฉันคนนี้ไม่ยืนตรงที่เดิมก็ยังจำได้ดีสุดๆครับกับข้าวอร่อยมากโดยเฉพาะหอยแมงภู่ครับผมชอบกินหอยแมงภู่แล้วก็แต่ผมแพ้ปูผมก็เลยไม่ได้กินปูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหอยจุ๊บแจงซึ่งเวลาวิธีกินเนี่ยต้องดูดมันฮะอร่อยดีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผมชอบมากสุดแล้วเราก็กินอาหารกลางวันที่เป็นอาหารที่เราหามาเองแล้วเราก็ภูมิใจในอาหารตรงนี้ที่เราได้กินมันแล้วก็ผมคิดว่าเราไม่ได้กินมันแบบฟุ่มเฟือยครับเราไม่ได้หามาแบบเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยกำลังเราไม่สามารถได้หาเยอะได้ขนาดนั้นเพราะว่าพวกเราก็คงไม่เก่งอะไรขนาดนั้นบางอย่างก็ได้จากที่คนเขาให้มาบ้างพี่ๆเขาช่วยหาบ้างคุณลุงช่วยหามาให้กินบ้างเงี้ยพอเราทำอาหารได้สักแป๊บนึงเราก็เห็นคุณลุงหายไปปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยลงไปเก็บหอยแมงภู่เยอะมากให้พวกเรากินซึ่งผมประทับใจมากก็แบบคุณลุงเขาก็คงว่าแบบเหมือนเรามาเที่ยวครั้งนึงเรามาเรียนรู้ประสบการณ์เนี่ยเราก็อยากให้เราเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เขาจะสอนเราได้ซึ่งผมประทับใจคุณลุงมากเพราะบางคนเขาก็แค่เป็นคนดูแลเป็นอะไรเงี้ยเขาก็แค่ดูแลในหน้าที่ของเขาไม่ทำเกินหน้าที่เขาหรอกแต่ลุงนี่เหมือนแบบเขาทำให้ด้วยใจเหมือนเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาอยากทำให้เราดีๆให้เราได้กินของดีๆอาหารดีๆจากธรรมชาติอะไรเงี้ยผมก็ประทับใจตรงนี้ของลุงมากเหมือนกันปกติแล้วนะครับถ้าเกิดออฟทำอาหารก็ส่วนใหญ่จะไปซื้อตามตลาดสดหรือไม่ก็ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมันก็จะง่ายมากใช้เวลาแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงถ้าเรารู้แล้วว่าจะซื้อไหลอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ครับเราต้องมากะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงตื่นแต่เช้าแล้วมันไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้พี่คือไปเสี่ยงดวงเอาเจอก็เจอถ้าไม่เจอเราก็อดแต่ถ้าเจอเยอะเราขยันเราก็มีกินเยอะหรือว่าเราไปขายได้อีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกถึงวิถีพอเพียงนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยคือเขาจะไม่ทำอะไรเกินตัวหรือว่าไม่หาของหาทรัพยากรผลผลิตจากธรรมชาติเนี่ยเยอะเกินไปไม่เป็นการทำลายธรรมชาติที่นี่แล้วก็กินเพื่ออยู่ถ้าเหลือก็เอามาจำหน่ายก็คือสร้างรายได้ให้ตัวเองอะไรประมาณนี้ประทับใจมากแล้วก็
ือคิดว่ายังไงอ่ะหมายทุกคนอาจจะคิดว่าความพอเพียงเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอ่ะออกมาต่างจังหวัดมาดูแค่นี้มันไม่ใช่ว่าคนในเมืองเนี่ยถ้าเข้าใจถึงในเรื่องของความพอเพียงแล้วคนในเมืองจะต้องออกมาอยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าเขาให้แง่คิดในการที่เราปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่เนี่ยก็คิดว่าเขามีเยอะนะมีหลายอย่างมีทั้งหอยมีทั้งปูมีทั้งกุ้งมีทั้งโอ้โหเยอะแยะมากมายก็ถือได้ว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรหลายอย่างรอบตัวแล้วก็คุณลุงเขาก็ได้หาสิ่งดีๆเนี่ยมาให้เราทำให้เราได้รู้จักว่ามันมีอะไรอีกเยอะนะที่เรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับเจ็ดโมงล้อหมุนไม่ใช่ใบพัดปั่นใบพัดปั่นเจ็ดโมงใบพัดปั่นเราไปนอนกันดีไหมก็ดีฮะก่อนไปรวมพลังก่อนรวมพลังอย่าพูดรวมพลังก่อนรวมพลังพอเพียงมาหนึ่งสองสามรวมพลังพอเพียงทำที่ให้มาดูครับผมและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สองแล้วที่เราได้มาใช้ชีวิตอยู่นะครับกันห้าคนนะครับในชุมชนคลองโคนที่นี่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสในความแปลกใหม่อีกไม่ซ้ำกับเมื่อวานเลยครับแต่ก็สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยความสนุกนิดนึงตรงที่ว่าแบบเราไม่เคยทำมาก่อนไงฮะแล้วการที่เราต้องพยายามทำให้มันสำเร็จเนี่ยมันเลยแบบว่ามันมีความที่เราก็ต้องมุมานะให้ได้อย่างที่ลุงเด๋อเนี่ยที่เขาได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเราก็ทำได้เขาทำได้เราก็ต้องทำได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องปูที่วันนี้ออฟได้ผ่านพ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าคือรู้สึกถึงความยากลำบากอีกเรื่องนึงนะครับว่าการที่เราจะได้ปูมาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไหนจะต้องแบบไปหารูปูแล้วก็ควานมันเข้าไปถ้าเกิดปูตัวไหนแบบว่ารู้ทันเร็วหน่อยเขาหนีไปแล้วเราไม่ได้ขึ้นมาวันนึงมันเสียเวลาเยอะเรือติดไม่ได้กลับบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออฟก็คิดว่าแบบถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยต่อไปเราได้ไปมีโอกาสไปเจอปูแบบนี้ได้ไปทานปูแบบนี้อีกอะอ๋อคงต้องนึกถึงวันนี้แน่นอนเลยสำหรับกิจกรรมนะคะในวันที่2นี้อยู่มา2วัน1คืนและปองก็รู้สึกว่าเอาจริงนะมันเหนื่อยมากเลยอาทิตย์เนี้ยแต่แบบเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตทั้งหมดของคนที่เขาอยู่ที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงคือเขาอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบขยันสิ่งนึงที่ปองเรียนรู้จากที่นี่คือแบบต้องขยันเพราะว่าถ้าไม่ขยันออกไปหาปูหาปลาหาหอยเนี่ยก็ไม่มีกินก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้และจาก2วันที่ผ่านมาได้รู้วิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะต้องไปจับหอยจุ๊บแจงก่อน
อยจุ๊บแจงงงๆว่าเฮ้ยหอยอะไรอะไรเงี้ยก็คือความจริงหอยเนี้ยเป็นหอยพันธุ์หายากมากด้วยซ้ำเพราะว่าราคาที่ขายในตลาดจริงเนี่ยแพงกว่าหอยแครงอีกเห็นเขาบอกเพราะว่าหอยในความจริงแต่ก่อนเนี่ยมีเยอะเลยมีเยอะล้นตลาดแล้วก็คนก็จับอย่างที่บอกเนี่ยครับจับจนแบบมันหมดอ่ะผลิตไม่ทันใช่ก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดหอยแครงไม่ออกกฎว่าต้องใช้มือเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้มือโดนจับเนี่ยวันนึงก็อาจจะเป็นแบบหอยจุ๊บแจงก็คือว่าสุดท้ายแล้วแบบมันขาดตลาดไปเงี้ยแต่ก็ดีอย่างคือว่าทำให้ราคามันขึ้นมากซึ่งผมถามชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันเพิ่งกลับมาได้ปีหนึ่งถึงสองปีเองอยากให้แบบหลายๆคนอะไรเงี้ยที่แบบลืมไปอะไรเงี้ยอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะเพลงอยู่เพลงนึงเขาบอกว่าบางคนน่ะชอบเป็นคนสายตายาวคือแบบชอบเห็นแบบคนใกล้ๆอ่ะเห็นคนใกล้ๆแต่คนใกล้ๆตัวมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเงี้ยผมว่าอย่างที่เนี่ยคือทุกคนเขาแบบคือสายตาสั้นคือหมายความว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใกล้ๆเห็นคนใกล้ๆสำคัญมากๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้มองการไกลเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ให้ข้อคิดที่ดีนะครับผมมาก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่หรืออะไรทุกคนว่าบางทีสายตาสั้นๆเนี่ยรักคนใกล้ๆตัวอยู่กันเป็นอย่างครอบครัวเนี่ยเวิร์กที่สุดนะครับก็แค่นี้แหละครับสำหรับผมมิวสิกทำดีให้พ่อดูรวมพลังพ่อเพียงสัปดาห์หน้าเหล่า AF ทั้ง5ขอพาตะลุยวิถีประมงชุมชนคลองโคงโอ้ยไปกุ้งกุ้งไปเยอะๆได้มีกระตังมีรายได้จากการรับจ้างหางป่าตัวใหญ่มากเปิดที่แขนป่ะโอ้ยโอ้ยมาทำอะไรอย่างนี้คนเดียวเอาตัวนี้เลยกับการว่านแหจับปลาแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในทำดีให้พ่อดูร่วมพลังพ่อเพียงมันก็ได้2ตัวแล้วอบทะลุทุกขีดจินตนาการด้วยระบบดิจิตอล3มิติครั้งแรกของเมืองไทยก็เป็นความรู้สึกที่ต้องขอแสดงความดีนะครับกับทาง True ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆ AF นะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการเป็นพัฒนาการของวงการภาพยนตร์ไทยก็อยากให้เพื่อนๆมาลองดูกันนะคะเพราะว่า1เนี่ยควรจะสนับสนุนหนังไทยด้วยแล้วก็เป็น 3D เรื่องแรกอะค่ะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะจริงๆก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงหรือว่าวงการภาพยนตร์ซึ่งมันเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เป็นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นเรื่องราวของศิลปินเชื่อว่ายังไงก็ถูกใจแฟนๆ AF แน่นอน3มิติครับโอ้โหต้องบอกว่าต้องมาดูให้ได้เลยทีเดียวนะครับผมพิสูจน์ด้วยตาตัวเองในโรงภาพยนตร์ครับปลาฝ่าฝันร่วมพิสูจน์6การแสดงสดสุดอลังการความลับของนักล่าฝัน